กาบเรียนท่านประธานบุฒิสภาที่เคารพกับกผมสมชายเสียงหลายสมาชิกวุฒิสภาผมขออนุญาตชื่นชมการจัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้เพราะว่าสิ่งที่เรารู้กันอยู่ในความรู้สึกของข้าราชการที่รับราชการในภูมิภาคจะเห็นว่ากลไกกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นกลไกที่มีบทบาทและสำคัญเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วย าการบริหารราชการเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจนถึงกับมีอดีตนายกลนตรีท่านหนึ่งพลเอ,อกเปรมตินะสุรานนท์ท่านเคยพูดว่าทุกอย่างคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านนี่คือจุดหลักของการที่เราเห็นว่าหมู่บ้านเป็นจุดแตกหักเป็นจุดที่จะคัดงาคัดหรือทานสิ่งไม่ดีทั้งหลายรวมทั้ง เป็นกลไกลในการบริหารจัดการให้บ้านเมืองอยู่ในความสงบร่มเย็นประชาชนมีความสุขกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปผมอ่านจากรายงานซึ่งจัดทําโดยละเอียดมีข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายบทบาทที่ควรจะเป็นการออกกฎหมายระเบียบต่างๆสิ่งเหล่านี้เรารับทราบและการที่มานําเสนอรายงานฉบับนี้ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ข้อเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ฟังการถ่ายทอดเสียงอยู่ในวันนี้ได้รับรู้ถึงความสำคัญและจำเป็นของคนที่จะช่วยพี่น้องประชาชนทำงานในหมู่บ้านดังนั้นในส่วนของการเสนอแนะทั้งหมดนี่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหารจะต้องรับไปแต่เข้าใจว่าในกันมาติการหรืออนุก,กันมาติการชุดที่ท่านเชิดศักดิ์จำประเทศขอญาตเอ่ยนามเป็นประธานอยู่เนี่ยจะมีแค่าการฝ่ายประจำมานั่งและร่วมทำงานด้วย ผมคิดว่าภาระสำคัญของการทำให้เรื่องนี้เป็นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนีย่ยจะต้องมีองค์ประกอบ3-4ประการดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อฝ่ายบริหารรับไปเนี่ยจะทำอย่างไรให้ตระหนักถึงความสำคัญถึงขนาดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะใช้กลไกกรรมการหมู่บ้านเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารราชการในหมู่บ้าน จะเรียกว่าราชการส่วนท้องถิ่นท้องที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้จำเป็นจะต้องทำให้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐให้ได้คือความมีเอกภาพในเรื่องการทำให้กรรมการหมู่บ้านมีตำแหน่งในหมู่บ้านชัดเจนและจุดเชื่อมประสานกับองค์กรอื่นที่เข้าไปทำงานเมื่อสักครู่ท่านจะเด็ดอินสว่างขอญาติเอ่ยนามท่านกล่าวถึงการไปตั้ง อาสาสมัครซ้ำซ้อนในหมู่บ้านมากมายมหาศาลแต่ละคนก็จะมีธงที่จะตอบสนองตัวชี้วัดขององค์กรที่จัดตั้งจนลืมไปว่ากรรมการในแต่ละอาสาสมัครหรือกรรมการหมู่บ้านเนี่ยบางคนเนี่ยสวมหมวกมากกว่าสี่ใบในหมู่บ้านตัวเองซึ่งก็ดีถ้าสามารถทำได้แต่ไหนยังต้องประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวอีก วันตรงนี้เนี่ยผมจึงหวังว่าข้อเสนอกันมาธี่การควรจะมีความชัดเจนว่าในแผนที่หมู่บ้านตําแหน่งของกรรมการหมู่บ้านจะเชื่อมโยงกับเจ็กซอตัวอื่นในหมู่บ้านอย่างไรเช่อนอาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์อาสาสมัครการเกษตรถ้าเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงบนหมุดแผนที่ของหมู่บ้านได้ ผมเชื่อว่าการทำงานจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในประเด็นที่สองตัวกรรมการหมู่บ้านเองมีความหลากหลายมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงภูมิคุณความรู้ความสามารถมากมายแต่การเข้าไปครองตำแหน่งเพื่อทำงานในตำแหน่งของกรรมการหมู่บ้านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา ทั้งในแง่ทักษะการทำงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกรรมการหมู่บ้านผมอยากเห็นหน่วยงานที่ดูแลกรรมการหมู่บ้านได้ถอดบทเรียนแล้วจัดลำดับความเข้มแข็งของการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านตามเขตการปกครองจะเป็นสิบเขตตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยหรือของสำนักนายก็ดี จะต้องคัดเลือกมาเป็นเลสเลิร์ดคือบทเรียนตัวอย่างของการบริหารองค์กรที่เรียกว่ากรรมการหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จพร้อมๆไปกันนั้นจะต้องมีการศึกษาจากกรรมการหมู่บ้านที่ไม่ประสบความสำเร็จว่าเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบใดและมีแนวทางที่จะแก้ไของค์ประกอบที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งนั้นอย่างไร เพื่อยกระดับความสามารถของกรรมการหมู่บ้านอย่างน้อยต้องมีมาตรฐานกลางที่จะวัดว่ากรรมการหมู่บ้านที่ไหนประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรแล้วถ่ายทอดความสำเร็จนั้นไปสู่หมู่บ้านอื่นซึ่งยังมีความเติบโตหรือเข้มแข็งไม่เท่าเพราะฉะนั้นบทบาทของกรรมการหมู่บ้านนอกจากตัวเองมีความรู้แล้วการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของกรรมการหมู่บ้าน ในประการที่สองที่ผมคิดว่ามีความสําคัญนอกจากเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วเป็นจุดเน้นที่รัฐบาลต้องใช้กรรมการหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลไกาการพัฒนาหมู่บ้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ประโยชน์ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กรรมการหมู่บ้านจะต้องศึกษาและใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคมให้กับ สมาชิกในหมู่บ้านงั้นในเรื่องความต่อเนื่องจะเป็นเรื่องที่สองที่ผมคิดว่ามีความสำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ -80 ปีเราจะเห็นความกระท่อนกระแท่นของทำงานที่ให้ความสำคัญต่อ,อกรรมการหมู่บ้านอาธิบดีปกครองบางท่านก็มีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องอาศัยกลไกเหล่านี้ทำงานแต่อีกท่านหนึ่งอาจจะมองว่ามีปัญหาอื่นที่กรมการปครองต้องดูแลมาก วันจะต้องทําอย่างไรให้มีการดําเนินการในโครงการที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนกรรมการหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่องเป็นประการที่สองและประการสุดท้ายผมคิดว่าลักษณะของการทํางานเมื่อเป็นที่รับรู้แล้วสิ่งที่จําเป็นต้องทําคือการยกย่องเชิดชูเกียรติคนที่เป็นกรรมการหมู่บ้าน อาจจะไปให้รางวัลในลักษณะขององค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ทำให้หมู่บ้านประสบความสำเร็จและผมคิดว่าการใช้งบพัฒนาจะเป็นงบจังหวัดก็ดีหรืองบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีสนับสนุนให้คนเหล่านี้มีพื้นที่และเป็นที่ยอมรับในการทำงานเพื่ออาสาสมัครหรือเป็นบริกรสำหรับดูแลพี่น้องเยชนในหมู่บ้านเขาจะมีความรู้สึกเป็นเกียรติมีศักดิ์ศรี นะครับงั้นการประสานงานตรงจุดนี้ผมคิดว่าถ้าข้อเสนอแนะนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารตระหนักถึง3ประการคือ1เป็นนโยบายสำคัญ 2. ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 3. จะต้องมีการติดตามประเมินผลทั้งในแง่การเสนอบทเรียนที่ดีและศึกษาปัญหาอุปสรรคของการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เป็นที่ยุติขอบพระคุณครับ